ขาไป2ขากลับเหลือ1นะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถูกดักยิงคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆอยู่ดูที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ก่อนทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีการยิงกันอยู่แถวๆตำบลบางตะเถนอำเภอ2พี่น้องตอนที่ไปถึงเนี่ยมีคนถูกยิงแล้วคนที่ถูกยิงคนนึงเสียชีวิตนะคะเพื่อนเขาที่มาด้วยกันบอกเพิ่งกลับมาจากเที่ยวงานวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกเอ๊ะไปเที่ยวงานวัดแล้วมันจะมีเรื่องมีราวอะไรกันสุดท้ายวันนี้ไม่ใช่ค่ะตำรวจเค้นไปเค้นมาไปไล่กล้องวงจรปิดไม่มีใครไปกลับมาจากงานวัดเลยสุดท้ายก็เลยต้องเกิดการรับสารภาพเกิดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องของยาเสพติดโดยมีการอ้างนะคะอันนี้เป็นการอ้างก่อนคนตายชื่อคุณธีรพลอายุ27ปีถูกยิงที่ขมับเพื่อนเขาเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ชื่อว่านายโอบอกว่าพากันไปเที่ยวงานประจำปีปิดทองไหว้พระที่บางตะเถนเนี่ยแหละแล้วมีนักร้องลูกทุ่งมาแสดงแล้วเกิดคอมเมนต์กับวัยรุ่นเจ้าถิ่นหลังจากนั้นจะมาเที่ยวกันต่อแถวแถวบางลี่ตลาดโต้รุ่งพอมาถึงเขาบอกธีรพลเพื่อนเขาลงไปฉี่ข้างทางกลับมาขึ้นรถมีคนร้ายขับประกบคุณผู้ชมแล้วยิงหลายนัดตัวเขาเองโดนยิงที่ข้อมือนะคะส่วนเพื่อนยิงหัวสุดท้ายนายโอตัดสินใจจะขับรถย้อนกลับมาที่บ้านพักแต่ปรากฏรถเสียเลยโทรตามเพื่อนแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วมารู้ว่าธีรพลเพื่อนที่โดนยิงและทิ้งไว้ตรงนู้นน่ะเสียชีวิตแล้วประเด็นคือเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้ไปเที่ยวงานวัดวันนี้มีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่ขับกันมาเนี่ยไม่ได้ไปงานวัดแต่มีการไปนัดเจอกันกับแก๊งยาเสพติดค่ะคุณผู้ชมดูนะคะนี่คือกล้องวงจรปิดรถเก๋งคันที่ขับผ่านเข้าไปคือ Honda Civic เป็นของทางคนตายแล้วก็เพื่อนเขาขับเข้าไปโดยลักษณะชะลอช้าๆเหมือนกับหาจุดนัดหมายตอนประมาณ 5:21 นาทีของเมื่อคืนนี้หลังจากนั้นดูตามไปรถแล้วกันเนาะ 5:23 นาทีมีกระบะ2คันขับตามเข้าไปในซอยน่าจะเป็นกระบะที่มีการนัดแนะกันและก็น่าจะเป็นกระบะที่มีการก่อเหตุคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นใช้เวลาแค่10กว่านาทีรถเก๋ง Civic ตามที่คนเจ็บคือนายโอเขาบอกว่าเขาตกใจมากเขาถูกยิงที่มือด้วยเขาก็เลยขับออกจากซอยค่ะหลังจากที่ถูกไล่ยิงแล้วเป็นเก๋งซีวิกที่ขับหนีออกมาด้วยความรวดเร็วหนีออกมาก่อนแก๊งกระบะอีกนะคะเท่ากับว่างานนี้กระบะ2คันขับมายิงเก๋งสุดท้ายเก๋งเนี่ยขับหนีเลยแล้วทิ้งเพื่อนไว้ล่าสุดวันนี้พี่ชายของคนตายพี่ชายคุณธีรพงศ์เข้ามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ยอมรับว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างแก๊งยากับน้องเขาค่ะเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยนะครับเขาพูดเลยนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาน้องชายเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นขบวนการค้าเลยนี่แหละคือพี่บอกแบบนี้ดูนะฮะช่วงประมาณปี 63 เข้าไปพัวพันแล้วหลังจากนั้นก็มาก่อเรื่องก็คือปี 65 ทางด้านของน้องชายที่ตายเนี่ยคืออ้างว่าถูกตำรวจจับแล้วขอให้พี่ชายโอนเงินไปช่วยหน่อยเป็นหลักแสนแต่มันมีมุมนี้คือลูกพี่ของน้องชายเนี่ยอยู่ๆก็โทรศัพท์เข้ามาเบอร์ของพี่เล็กบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยน้องเรื่องคดีนะแต่อยากถามหน่อยรู้เปล่ายาอยู่ที่ไหนพี่เล็กก็งงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าแต่เขาสัญญาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยให้น้องเนี่ยพ้นคดีออกมาได้แต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปอ้าวน้องชายก็คือธีรพลกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็รับปากกับผมนะว่าเดี๋ยวจะเลิกยุ่งกับยาเสพติดละจากนั้นมาช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ลูกพี่ของน้องชายเนี่ยโทรมาอีกรอบนึงบอกว่าอยากให้น้องไปหาหน่อยเดี๋ยวจะใช้งานนิดนึงคือก็เลยรู้ว่าอ๋อน้องกลับเข้าไปในวังวนยาเสพติดอีกไปรับงานกับลูกพี่คนนี้นี่รอบที่2นะจากนั้นรอบที่3หลังจากน้องถูกยิงตายไอ้ลูกพี่รายนี้โทรกลับมาหาผมเป็นรอบที่3บอกว่ายาที่น้องมึงบิดไป150ลูกน่าจะพอทำศพน้องมึงนะนี่ฮะนี่คือปากคำที่พี่ชายให้ข้อมูลมาซึ่งพี่บอกว่าไอ้ที่น้องโดนจับอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงไอ้ก่อนหน้านี้ช่วงปี65น่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออาจจะไปรับงานมาแล้วเอาของมาแล้วไปขายเองจนกระทั่งไอ้ลูกพี่มันโทรมาตามแล้วจับได้เราก็ไม่รู้ว่าโดนจับจริงหรือว่าไม่จริงยังไงนะครับแต่ว่าจับในถึงตำรวจจับใช่เขาบอกว่าเขาโดนตำรวจจับเรื่องอะไรเรื่องยาเสพติดนี่แหละครับก็เหมือนกับว่าน้องอ่ะให้ช่วยเงินช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็สุดท้ายก็จบด้วยการจ่ายเงินให้น้องไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันยังไงต่อ
คือผมมองว่าน้องผมอ่ะไม่รู้ว่าโดนจับจริงหรือเปล่ารอบนั้นอาจจะไปบิดงานเขามาก็คือไปเชิดเงินเขามางานเขามาแต่ว่าอาจจะโดนจับแต่ว่าโดนไม่เท่าที่เอามาสมมุติเอามา150อาจจะโดนแค่50อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเคลียร์แล้วก็เอางานมาขายเองประมาณนี้แต่เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบานเพราะว่าผมไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้พระขึ้นสวดเนี่ยผมก็ไม่ได้ระวังอะไรก็คือเชิญพระขึ้นอยู่เขานี่ค่ะก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นแก๊งยาเสพติดนั่นแหละที่มีการสั่งเก็บน้องชายเขาแล้วอ้างว่าน้องบิดยาไป150ลูกเยอะหรือน้อยอันนี้ดิฉันไม่ทราบล่าสุด 5:00 น.ตำรวจสภ.2พี่น้องนำตัวในโอค่ะเพื่อนที่มาด้วยกันไปชี้จุดเกิดเหตุเพราะตอนแรกเนี่ยบอกมาจอดฉี่สุดท้ายไม่ใช่มีการยิงกันแถวๆถนนเลียบคลองส่งน้ำเห็นบอกปลอกกระสุนนะ11 มม.ตกอยู่แถวๆพงหญ้าประมาณ5ปลอกด้วยกันแล้วต้องสอบปากคำใหม่ทั้งหมดนะเพราะเมื่อวานนี้บอกว่าไปงานวัดแล้วไปคำเห็นกับโจ เสร็จปุ๊บโจตามมายิงสุดท้ายวันนี้ไม่ใช่สารภาพค่ะมีการนัดเจอกันแต่วันเนี้ยนายโอให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนะว่ามันเป็นการนัดเก็บยาเสพติดนัดส่งยากันคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทางด้านของธีรพลคนตายเมาเขาก็เลยอาสาขับรถให้หลังจากนั้นธีรพลก็เลยบอกให้ไปตรงเนี้ยไอ้จุดที่มีการนัดหมายกันสักพักนึงก็เลยไปเจอรถ2คันอย่างที่เห็นนะคะเป็นกระบะและมีผู้ชาย3คนลงมาเห็นท่าไม่ค่อยดีเลยชวนเพื่อนกลับจังหวะที่เลี้ยวรถกลับฝั่งนั้นก็เลยตามไล่ยิงยืนยันว่าไม่รู้จริงๆว่าเพื่อนเนี่ยจะนัดเจอกับพวกแก๊งค้ายาบ้าก็บอกไม่ถูกพี่เพราะมืดมามันลงมาจากข้างหลังผมว่า3 4คนได้นะ3-4 คนผู้ชายหมดเลยเนาะครับพี่อ๋อมันก็ไล่ยิงผมเลยคือทำไมมีคนบอกให้ไปเอาของตรงนั้นอย่างนี้เหรอคะไม่ได้ครับเหมือนว่ามันนัดเจอตรงนั้นนะครับนัดเจอเพื่อนผมตรงนั้นคือไม่ได้บอกเอาง่ายๆไม่ได้บอกจะพาไปเอายาหรืออะไรเงี้ยถูกไหมใช่ไม่ได้บอกว่าจะพาไปเอาของหรือว่าพาไปอะไรผมว่าคิดว่าไปบางที่ก็คือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับร้านอาหารหรือว่าอะไรสุดท้ายตอนนี้ยังอยู่ในฐานะพยานนะคะไม่รู้ตำรวจจะเอาผิดเรื่องให้แจ้งความเท็จหรือเปล่าเนาะเพราะว่ารับสารภาพในภายหลัง